คาเมล่าแมนหรือ Normal CCTV Man มนุษย์หัวกล้องธรรมดาเป็นหน่วยต่อต้าน Security Toilet ที่พบมากที่สุดในซีรีส์พวกเขามีจำนวนมากที่สุดเป็นหน่วยรบส่วนใหญ่ของกองทัพถือได้ว่าเป็นคาเมล่าแมนแบบมาตรฐานลักษณะร่างกายเป็นคนใส่สูทดำส่วนหัวเป็นกล้องวงจรปิดคาเมล่าแมนหรือ Normal CCTV Man นั้นเป็นกำลังรบสำคัญของคาเมล่าแมนมีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าร่างกายอาจไม่แข็งแกร่งมากนักและทรูสกิบิดี้กำจัดได้ง่ายแต่พวกเขาก็มีความกล้าหาญเป็นหน่วยกล้าตายที่พร้อมเผชิญหน้าทุกเมื่อคาเมล่าวูเมนหรือ Normal CCTV Woman มนุษย์หัวกล้องหญิงเป็นตัวละครผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่ในฝั่งของคาเมล่าแมนมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 เมตรปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่29ในขณะที่เธอกำลังเต้นร้องรำทำเพลงกับบรรดาคาเมล่าแมนทั้งหลายแสดงความดีใจว่าฝั่งคาเมล่าแมนเป็นฝ่ายชนะแต่อยู่ๆก็มีเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทตัวหนึ่งปรากฏขึ้นคาเมล่าแมนกลุ่มนั้นถูกโจมตีจากสกิบิดี้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพวกเขาเสียเปรียบด้านความเร็วคาเมล่าวูแมนยังไม่ทันได้แสดงความสามารถอะไรให้เราเห็นก็พ่ายแพ้ไปก่อนอย่างน่าเสียดายลักษณะร่างกายของคาเมล่าวูแมนตั้งแต่คอลงไปเป็นมนุษย์ส่วนหัวคือกล้องวงจรปิดเธอสวมถุงมือสีดำกระโปรงสีดำและสวมรองเท้าส้นสูงสีดำบิ๊กคาเมล่าแมนหรือรัดคาเมล่าแมนหัวกล้องรุ่นใหญ่ส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5.3 เมตรเขาเป็นคาเมล่าแมนขนาดใหญ่กว่าคาเมล่าแมนปกติเปิดตัวครั้งแรกในตอนที่11ลักษณะร่างกายของบิ๊กคาเมล่าแมนส่วนหัวจะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอขนาดใหญ่สวมชุดสูทและเน็กไทแบบคลาสสิกทั่วไปบิ๊กคาเมล่าแมนไม่มีความสามารถพิเศษใดๆแต่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากและมีทักษะในการต่อสู้แบบประชิดตัวสูงกว่าคาเมล่าแมนตัวอื่นๆแต่พวกเขาก็มีจุดอ่อนที่มักจะถูกฝังสกิบิดี้ทอยเลทปล่อยปรสิตสกิบิดี้ทอยเลทออกมาทำลายล้างสมองจนจำพวกของตัวเองไม่ได้และกลายเป็นเครื่องมือของฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอไวท์คาเมล่าแมนหรือ Scientist CCTV Man มนุษย์หัวกล้องชุดขาวถือว่าเป็นกลุ่มคาเมล่าแมนที่เป็นมันสมองขององค์กรมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ 1.7 เมตรเปิดตัวครั้งแรกในตอนที่23พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งหน้าที่หลักๆคือการวิจัยและคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ต่อสู้กับสกิบิดี้ทอยเลทด้านการต่อสู้ของพวกเขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญมากนักแต่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศผลงานสำคัญเด่นๆของเขาก็คืออยู่ในตอนที่23นั่นก็คือการสร้างไททันคาเมล่าแมนนอกจากนี้ยังเห็นผลงานในตอนที่35ที่ได้ประดิษฐ์ปืนพลาสมาที่เอาไว้กำจัดปรสิตของสกิบิดี้ทอยเลทได้โดยตรงนอกจากนี้ยังมีรถถังพลาสมาและผลงานชิ้นล่าสุดก็คือทีวีแมนในตอนที่39เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคาเมล่าแมนทั่วไปคือพวกเขามักจะสวมใส่ชุดสูทสีขาวBig White Camilla Man หรือ Large Scientist Camilla Man มนุษย์หัวกล้องชุดขาวรุ่นใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกล้องที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่า White Camilla Man บางคนสันนิษฐานว่า Large Scientist Camilla Man เป็นตัวที่อัปเกรดมาจาก Scientist CCTV Man ได้รับการเปิดตัวในตอนที่36ภารกิจของเขาคือการช่วยเหลือ Camilla Man ตัวอื่นๆที่ถูกล้างสมองเขาถืออาวุธ2ชิ้นที่เรียกว่าElectromagnetic Parasit Receptor หรือเครื่องกำจัดปรสิตแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อยิงลำแสงใส่เพื่อนของเขาที่ถูกสะกดจิตก็จะทำให้ฟื้นคืนสติได้เขามีบทบาทสำคัญในฐานะนักวิทยาศาสตร์และออกมาช่วยเหลือทีมอยู่เสมอน่าเสียดายในตอนที่38ขณะที่เขาพยายามขับรถยิงลำแสงเข้ามาช่วยไททันสปิเกอร์แมนที่ถูกล้างสมองแต่โชคไม่ดีที่ถูกจีแมนเข้ามาแทรกแซงส่งผลให้เขาถูกโจมตีเสียชีวิตเชนซอคาเมล่าแมนนายช่างหัวกล้องเขาเป็นนายช่างประจำของกลุ่มคาเมล่าแมนปรากฏตัวครั้งแรกในตอน23เขามีหน้าที่และความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องมือต่างๆเช่นช่วยสร้างช่วยทำงานและอัปเกรดซ่อมแซมไททันคาเมล่าแมนและยังช่วยกันสร้างเครื่องกำจัดปรสิตแม่เหล็กไฟฟ้าในตอนที่36ลักษณะของเขาคือมนุษย์หัวกล้องสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงดำขายาวในมือของเขายึดจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเป็นด้ามยาว
จนทำให้ดูเหมือนว่าเขาถือเลื่อยไฟฟ้าเขาจึงถูกเรียกว่าเชนซอว์คาเมล่าแมนสไปเดอร์คาเมล่าแมนหรือคาเมล่าแมนสไตรเดอร์หัวกล้องแมงมุมเป็นหน่วยจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกมันถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความคล่องตัวไม่ว่าจะวิ่งไปบนพื้นราบหรือไต่กำแพงปีนตึกก็สามารถทำได้มันได้รับการติดตั้งอาวุธขนาดใหญ่ที่สามารถยิงลำแสงใส่ศัตรูให้ได้รับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วเจ้าตัวนี้มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 8.6 เมตรเป็นกล้องขนาดใหญ่ที่มีขายื่นออกมาเหมือนขาแมงมุม3ขาบริเวณใต้ลำตัวติดปืนไว้สำหรับยิงศัตรูซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นมันออกมามีบทบาทครั้งแรกในตอนที่13พลังจู่โจมอยู่ในระดับสูงความทนทานอยู่ในระดับปานกลางข้อดีของอาวุธชนิดนี้คือมันไม่ถูกสะกดจิตหรือล้างสมองเหมือนกับคาเมล่าแมนที่มีร่างเป็นมนุษย์ CCTV Toilet คาเมล่าแมน Toilet หรือ Spy Toilet กล้องสายลับเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่กลุ่มคาเมล่าแมนคิดค้นขึ้นมาเป็นห้องน้ำที่ใช้สอดแนม Skibidi Toiletมีรูปร่างเหมือนกับโถชักโครกธรรมดาซึ่งสามารถพรางตัวและแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Skibidi Toilet ได้เมื่อมีจังหวะเหมาะมันก็จะยื่นกล้องออกมาเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์และรายงานให้ทางองค์กรได้รับทราบปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่16มันไม่มีความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตัวเป็นเพียงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ล่วงความลับศัตรูเท่านั้นเป็นอุปกรณ์ที่บอบบางสามารถทำลายได้อย่างง่ายดาย Plasma Tank หรือ Laser Tanks รถถัง Plasma เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการต่อสู้กับ Skibidi Toilet ขนาดใหญ่มันได้รับการติดตั้งปืนยิงลำแสงพลังงานสูงซึ่งมีไว้สำหรับช่วยคาเมล่าแมนที่ถูกล้างสมองมันปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่37มีส่วนสูงประมาณ7เมตรเป็นรถที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนโดยในตอนที่มันออกมาช่วยไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกปรสิตล้างสมองบิ๊กไวท์คาเมล่าแมนได้ขับมันออกมาและพยายามยิงลำแสงใส่แต่สุดท้ายกับถูกจีแมนยิงสวนมาทำให้เกิดระเบิดเสียหายไปเสียก่อนไททันคาเมล่าแมนเป็นอาวุธลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าคาเมล่าแมนมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่50เมตรสร้างขึ้นเพื่อใช้ต่อสู้กับจีแมนสกิบิดี้ทอยเลทรูปแบบการโจมตีหลากหลายเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้เขาสามารถปล่อยพลังกระสุนออกจากปลายนิ้วมือได้นอกจากนั้นยังสามารถปล่อยพลังงานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ออกจากทางหน้าอกได้อีกด้วยแม้ว่ามีขนาดใหญ่ยักษ์เพียงใดแต่เขาก็ยังคล่องแคล่วว่องไวแถมยังติดไอพ่นที่สามารถบินไปไหนต่อไหนได้ทำให้การต่อสู้ของเขาค่อนข้างได้เปรียบไททันคาเมล่าแมนถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญที่สุดของทางคาเมล่าแมนมีพลังทำลายล้างศัตรูอย่างมหาศาลและการปรากฏตัวแต่ละครั้งก็มักจะได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของ10คาเมล่าแมนถ้าทุกคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย